พีเวสเซอรี่โอจูราสสิกเวิลด์เคโอติลี่เมื่อพวกไวสรุ่นสุดกาวได้พากันบุกตะลุยผ่านนั่นผ่านนี่จนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้มารวมตัวกันณที่โกดังเก็บไดโนเสาร์ก็ถือว่าเป็นคราวซวยของโกดังแห่งนี้เพราะถ้าเมื่อไรที่พวกเขารวมตัวกันได้นั่นหมายความว่าความบันไลที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนั่นเองโดยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ขอเชิญฟังสปอยกับตอนสุดท้ายของ Jurassic World Chaos Theory กันได้เลยครับแต่ถึงแม้ว่าเหล่าวัยรุ่นสุดกาวเหล่านี้จะถูกไอ้เจ้าสมมวกจับได้พวกเขาก็หาได้กลัวเกรงไม่โดยเฉพาะดาเลียสที่จำหน้าหัวหน้าเก่าของตัวเองได้ก็บอกว่า DPW ควรจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากไดโนเสาร์แต่คุณกลับทำกำไรจากพวกมันเจ้าสมมวกก็แก้ตัวว่าหลายอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วดาเลียสถ้านายกลับมาทำงานกับฉันรับรองว่าทุกอย่างจะต้องออกมาดีแน่นอนเจ้าเกนจิก็เลยถามถึงบุกลินว่าเป็นฝีมือของแกใช่ไหมที่ส่งอลอสลัดไปจัดการเธอเขาก็ยอมรับตรงๆครับว่าเป็นฝีมือของเขาเองแต่มันดันผิดแผนไปหน่อยเพราะเขาแค่ต้องการส่งไดโนเสาร์ไปไล่เธอไม่ได้อยากถึงขั้นจะเอาชีวิตแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็ได้ส่งคำเตือนไปถึงเด็กจากอิสลานูบาทุกคนแล้วแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครฟังดาเลสก็บอกเป็นคำเตือนที่น่ากลัวมากคือกะจะฆ่ากันให้ตายเลยว่างั้นเถอะพวกอาร์โดซีแรปเตอร์ทั้ง3ตัวน่ะเจ้าสมมวกได้ยินอย่างนั้นแหละก็สายหน้าครับแรปเตอร์อะไรวะกูไม่รู้เรื่องฉันไม่เคยส่งแรปเตอร์ไปจัดการพวกนายเลยสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอดก็คือเตือนพวกนายให้อยู่ให้ห่างจากเรื่องนี้ต่างหากแต่ถ้าพวกเธออยากจะรอดชีวิตออกไปก็ต้องรับปากไอ้เจ้าสมมวกว่าจะไม่มายุ่งกับเรื่องนี้และดาเลสจะต้องกลับมาทำงานกับเขาเหมือนเดิมแซมมี่ก็แกล้งเอออไปนะครับก่อนจะอาศัยจังหวะที่เจ้าสมมวกมันเผลอให้เบนเนี่ยรวมพลังไปกระแทกตัวของไอ้เจ้าสมมวกและให้แซมมี่ใช้วิชากระปิกระเป็นล่าของเธอหัวท้องของพี่สมมวกจนล้มตึงข้อหามาช็อตเพื่อนฉันเบนที่พลาดท่าถูกไม้ช็อตไปที่ไหล่เนี่ยก็พยายามลุกขึ้นมาและบอกให้เพื่อนช่วยบัมปี้ให้ออกไปจากที่นี่และดาเลสก็ตกลงแต่ก่อนอื่นพวกเขาจะทำลายที่นี่ให้เละตะลุ่มเปละซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นสไตล์ที่ถนัดของพวกเขาอยู่แล้วดาเลียสก็เตรียมตัวที่จะไปพังที่นี่ด้วยน้ำมือของเขาแต่ประตูทุกบานเนี่ยมันไม่เปิดครับไม่ว่าเขาและเพื่อนๆจะพยายามเปิดมันมากแค่ไหนก็ตามไม่มีบานไหนใช้ได้จนเบนเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกๆละเหมือนพวกเราโดนขังเลยว่ะท่านใดนั้นประตูตรงหน้าของพวกเขาก็ค่อยๆเปิดกลับกลายเป็นว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยก็คือศัตรูเก่าเจ้าแขนอีนางบ๊อบหัวเถิกนี่เองจะบ๊อบเถิกหรือบ๊อบเหลือกมันก็มาพร้อมกับอสูรที่เธอเนี่ยฝึกเลี้ยงพวกมันมาอย่างดีไม่รู้ว่าเป็นลูกศิษย์ของโอเว่นแกนดี้หรือเปล่าพวกไวท์ลุนเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากอยู่อย่างเงียบๆและนิ่งที่สุดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วพวกเขาจะถูกไล่งาบและไม่มีทางหนีโดยแม่นางบ๊อบเหลือกหรือบ๊อบเมงของเราเนี่ยก็รู้สึกถึงสิ่งไม่ชอบมาพากลครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าสมมวกอัมเบล่าที่ได้กระเสือกกระสนออกมาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวก็รีบด่านางผมบ๊อบนี่ว่ามาทำอะไรวะฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาที่นี่อีกแต่เธอก็ทำตาเหลือกใส่เจ้าสมมวกจนมันหลอนไปเลยเอาเป็นว่าลืมที่ฉันพูดไปแล้วกันพวกคืนนี้ฉันยังไม่อยากฝันร้ายโอ้โหยิ่งพูดยิ่งหลอนในเมื่อไอ้เจ้าลูกน้องของเขาที่มีชื่อว่าเจนเซนได้เดินถือกระเป๋าออกมาเจ้าอัมเบล่าก็สั่งให้เขาลากนางนี้ออกไปไกลๆซะแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเจ้าเจนเซนก็มายืนงงๆครับพร้อมกับบอกความจริงว่าตอนนี้เกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับพอเขาพูดจบแม่สาวบ๊อบเหลือกก็จัดการเป่านกหวีดเรียกอาร์ตูซีแรปเตอร์ทั้ง3ตัวเข้ามาลุยไอ้เจ้าเจนเซนเนี่ยก็บอกหัวหน้าเก่าของมันให้เอาบุญว่าลูกพี่ใหญ่ไม่ค่อยปลื้มกับวิธีการใช้อลอสลัดเข้าจัดการเด็กคนนั้นตอนนี้เขาต้องการไดโนเสาร์ตัวเล็กๆที่สามารถควบคุมได้ง่ายและเข้าถึงเหยื่อได้เงียบเชียบได้ฉับไวกว่าลาก่อนไอ้หมวกบื้อพอพูดเสร็จนางบ๊อบเหลือของเราก็สั่งให้ไอ้เจนเซนเนี่ยถอยไปซะเธอจะได้ปิดปากเดือดสักทีดาเลียสที่ได้ยินเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ถึงกับตาลุกเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องแค่ที่เกี่ยวกับอดีตหัวหน้าเก่าของเขาอย่างคุณอัมเบล่าเท่านั้นแต่ว่ามันยังมีคนที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังตัวการที่แท้จริงที่สังหารบุคลินมันกำลังลอยนวลอยู่ที่ไหนสักทีทันใดนั้นประตูโกดังก็ปิดลงปรุดปุดปุดปุดสิ้นเสียงนกหวีดสั่งให้ล่าก็เริ่มขึ้นเจ้าสมมวกเนี่ยก็ไม่รอช้าพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดแบบสุดชีวิตเลยครับแต่เจ้าอาร์ตูซีแรปเตอร์ทั้ง3ตัวก็ทำงานเป็นทีมโดยมีตัวหนึ่งที่เชี่ยวชาญการแกะรอยก็จะส่งเสียงเรียกเพื่อนๆของมันให้มาลุมขย่ำเหยื่อโดยการสั่งของจ่าฝูงอีกทีหนึ่งนั่นก็คือไอ้เจ้าโกสที่ดูจะดุร้ายมากกว่าเพื่อนและสุดท้ายแล้วสมมวกก็ถูกฝูงอาร์ตูซีแรปเตอร์เข้าลุมขย่ำอย่างโหดร้าย
ทำเอาพวกวัยรุ่นสุดกราวเนี่ยถึงกับขนหัวลุกเพราะนอกจากคนสั่งการมันจะสยองแล้วแรปเตอร์ของเธอเนี่ยก็โหดได้ใจอีกด้วยทั้งหมดนี้มันด้านตรงข้ามของโอเว่นแคนดี้เลยนี่ว่าซึ่งเมื่อจบงานแล้วเธอก็จะออกจากโกดังครับแต่เจ้าแรปเตอร์ที่แกะรอยเก่งตัวเมื่อกี้ก็ดันรู้สึกถึงความผิดปกติที่อยู่ด้านในมันเลยส่งสัญญาณบอกนางบ๊อบเหลือกว่าแถวเนี้ยจะต้องมีเด็กตะโปกอยู่แน่เชื่อผมสิสัญชาตญาณ นักล่ายอมไม่ผิดพลาดอยู่แล้วครับนางบ๊อบเหลือกเนี่ยก็มั่นใจว่าไดโนเสาร์ของเธอจะไม่ทำให้ผิดหวังจึงส่งให้พวกมันบุกไปค้นหาและฆ่าอะไรก็ตามที่อยู่ในโกดังแห่งนี้แค่นั้นแหละครับมหากรรมการไล่ล่าไอ้พวกเด็กจากดูบาก็เริ่มขึ้นด้วยแรปเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหนีพวกมันในพื้นที่แคบๆดาเลียสได้พาพวกเพื่อนๆวิ่งขึ้นไปบนที่สูงเพื่อจะหนีออกทางหน้าต่างที่พวกเขาใช้มันเข้ามาในตอนแรกแต่แม่สาวบ๊อบเหลือกดูเหมือนจะรู้ทันเธอสั่งให้พวกแรปเตอร์เข้าไปดักรอไอ้พวกวัยรุ่นจนพากันร้องเหวอดาเลียสเนี่ยก็จะใช้ไม้ช็อตไฟฟ้าสู้ตายครับแม่หันไปมองหน้าไอ้บ๊อบเหลือกว่าเอาสิอยากบู๊เดี๋ยวจะจัดให้แต่ยังไม่ทันไรจู่ๆก็มีรถบรรทุกคันขับเข้ามากระแทกประตูจนทุกอย่างที่อยู่ในโกดังเนี่ยแทบจะพังเละใบสลุนทั้งหลายก็ถูกสิ่งของปลิวมาทับดาเลียสที่มองเห็นเงาตะคุ่มระคุ่มก็นึกว่าเป็นบุ๊คลินแต่ที่ไหนได้นี่มันคุณมาเทโอเขาเนี่ยก็ตรงเข้ามาและช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ปลอดภัยดีและดูเหมือนว่าเรื่องราวเนี่ยจะจบลงแล้วพอนางบ๊อบเหลือกได้ถูกท่อแอร์ล่วงลงมาทับจนแน่นิ่งเกนจิที่ไม่รู้จะขอบคุณมาเทโอยังไงก็ถามว่าทำไมคุณถึงมาช่วยพวกเราล่ะสาเหตุที่มาเทโอทำแบบนี้นะครับก็เพราะว่าลูกสาวของเขาที่มองว่าพวกเด็กจากนูบราเป็นซูเปอร์ฮีโร่มาตลอดถ้าปล่อยให้พวกนายตายมันจะต่างอะไรกับทำให้ลูกสาวของฉันผิดหวังล่ะเมื่อจบเรื่องพวกเขาก็กำลังจะหนีออกไปจากที่นี่ครับแต่ว่ามันก็มีเรื่องใหญ่กว่านั้นเกิดขึ้นพอจากเหตุที่มาเทโอขับรถมาชนเนี่ยมันเป็นจุดที่แผงควบคุมกรงของพวกไดโนเสาร์ดุร้ายขนาดยักษ์ก็เลยทำให้พวกมันหลายตัวเนี่ยเป็นอิสระและไล่งาพวกเขาแทนโอ้โหเกือบจะดีอยู่แล้วเชียวที่ไหนได้เสียวกว่าเดิมอีกไอ้พวกไดโนเสาร์ยักษ์หลายตัวที่พุ่งออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ก็เผลอไปชนกับตู้อื่นๆจนปลดล็อกทำให้พวกไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์เป็นอิสระเช่นกันเหล็บพวกมันก็วิ่งหนีในสภาพที่ตกใจแบบสุดๆเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยเข้าที่เข้าทางตามแผนของดาเลียสโดยไม่ได้ตั้งใจครับโดยสถานการณ์ที่กำลังวุ่นวายแบบโคตรด้านนอกเนี่ยไอ้พวกยามหลายคนมันก็เอาไม่อยู่ละไอ้พวกแอตตูซีแรปเตอร์ก็มาคุยกันเฮ้ยเอาไงดีวะลูกพี่เขาหลับไปแล้วเฮ้ยเขาสั่งว่าไงก็ลุยต่อสิพวกมันคุยกันและได้ข้อสรุปก็เริ่มออกล่าไอ้พวกวัยรุ่นจากนูบราต่อโอ้โหขนาดลูกพี่น็อกไปแล้วมึงยังประชุมกันเพื่อบีบงานต่อได้อีกเหรอวะเนี่ยโหสลัดผัดผักบุ้งจริงๆและเป็นไปไม่ได้เลยที่เหตุการณ์ใหญ่ยักษ์บานตะไรขนาดนี้จะไม่มีเจเล็กมัสคอตแห่งเหล่าจูราสสิกเจ้างาบใหญ่โผล่ออกมาและแห่ปากและเมื่อขายใหญ่โผล่ออกมาแล้วพวกวัยรุ่นนี่ก็อยู่ไม่ได้เลยครับเห็นแล้วถึงยังไม่ทันไปไหนพวกเขาก็ไปพบกับเจ้าอัตซีแรปเตอร์ทั้ง3ตัวที่มายืนจังกาขวางทางอยู่นี่เองซึ่งยังไม่ทันที่พวกมันจะได้จู่โจมเจ้างามใหญ่เนี่ยก็พุ่งเข้ามาขวางเลยหันไปบอกให้พวกวัยรุ่นหนีไปสิทันใดนั้นการต่อสู้ระหว่างแรปเตอร์และขาใหญ่แห่งอิสลาดูบาก็เริ่มขึ้นส่วนเจ้าแรปเตอร์ตัวที่เหลือก็พยายามไล่งาบไอ้พวกวัยรุ่นที่วิ่งหนีกันแบบแหกกระเจิงจนเกนจิทนไม่ไหวต้องต่อยหน้ามันไป1ดอกคิดว่ากูกลัวมึงแหละไอ้แย้สองขาส่วนทางยัดและแซมมี่ก็ได้ใช้พลังแห่งความรักเข้าต่อกรกับไอ้เจ้าแรปเตอร์หลายพาดจนตัวของมันเนี่ยถึงกับยอมแพ้ที่กำลังเดือดเลยก็คือครูของไอ้เจ้างาบใหญ่ที่กำลังถูกลุมด้วยฝีมือของ3แรปเตอร์สุดเก่าดาเลียที่เห็นท่าไม่ดีก็ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเขานึกถึงไอ้เจ้าบอดอารอสลัดจึงคิดที่จะไปชวนตัวของมันเนี่ยมาร่วมวงสนุกด้วยดาเลียเนี่ยก็เสี่ยงชีวิตของตัวเองเข้าไปล่อมันออกมาด้วยไม้ช็อตไฟฟ้าเวียงใส่ไอ้เจ้างาบใหญ่เพื่อให้อลอสลัดเนี่ยไปรวมวงบู๊กับเขาด้วยคราวนี้เนี่ยพวกไดโนเสาร์ก็ซัดกันนัวแบบสุดๆเลยนะครับไม่รู้ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนพอถ้าเมื่อไรมีจังหวะแล้วก็มันก็จัดการงาบเป็นเหลียงโดยเฉพาะพวกแรปเตอร์ตัวน้อยเนี่ยเจออัดเลี่ยงตัวเลยทีเดียวสวยที่สุดก็คือไอ้เจ้าอลอสลัดที่เพิ่งออกมาก็ถูกเจ้างาบใหญ่เขมือบและแท็กเกิลลงกับพื้นบาดเจ็บสาหัสไปเลยโอ้โหจะไม่มีใครสู้กับเจ้าเล็กซี่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยซึ่งตัวของมันที่หลุดเป็นอิสระก็วิ่งเข้าป่าจนในภายหลังไอ้พวกดีพีเดี๋ยวมันอยู่ก็ไล่จับมันแบบว้าวุ่นกันเลยทีเดียวไอ้ฝั่งของอลอสลัดตาเดียวก็ไประบายความแค้นใส่ไอ้เจ้าเจนเซนที่กำลังจะหลบหนีไปพร้อมกับกระเป๋าส่วนพวกของดาเลียเนี่ยก็นึกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วแต่ที่ไหนได้ไอ้พวกแรปเตอร์จอมทรหดมันก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเมื่อลูกพี่ของมันยังนั่งบ๊อบเหลือกได้ฟื้นขึ้นมาและใช้นกหวีดเป่าเรียกให้มาจัดการเหยื่อต่อแต่คราวนี้อัตสีแรปเตอร์ทุกตัวเนี่ยอยู่ในสภาพสะบักสะบอมสู้ไม่ไหวแล้วครับก็เลยทำให้นาเนี่ยยอมแพ้ไปก่อนคราวนี้เดี๋ยวไว้คราวหน้าเนี่ย
จะไม่มีทางปล่อยให้พวกแกรอดไปได้แน่ส่วนกลุ่มของดาเลียสก็เพิ่งจะสังเกตว่าข้างหลังของพวกเขามีเรือขนส่งไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ดาเลียสก็รู้ว่าเรื่องนี้คงจะยังไม่จบลงง่ายๆมันจะต้องมีภาคต่อเขาจึงอยากจะชวนเพื่อนๆให้ออกไปลุยศึกครั้งนี้ด้วยกันพวกเราจะรวมพลกันอีกครั้งและอาจใครหน้าไหนก็ตามที่บังอาจทำกับพวกไดโนเสาร์อย่างไร้มนุษยธรรมและเขายังต้องการที่จะสืบว่าใครอยู่เบื้องหลังในการสังหารบูลิงกันแน่พอท้ายที่สุดแล้วดาเลียสก็ยอมบอกความรู้สึกจริงๆของเขาให้กับเพื่อนทุกคนได้รู้โต้ของเขาแอบหลงรักบุกลินมาตั้งนานแล้วทุกๆคนเนี่ยก็อึ้งกันหมดเลยนะครับดาเลียสก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะเขาเนี่ยโตขึ้นและเผลอมีความรักและเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดมันออกไปในคืนที่บุกลินตายนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะไปเจอหน้าบุกลินทำได้แค่เพียงส่งข้อความไปหาเธอเพียงเท่านั้นในครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้มันผิดพลาดอีกต่อไปแล้วทุกคนได้ฟังอย่างนั้นก็มีพลังฮึกเหิมเพราะยังไงซาตานก็คิดว่าพวกนักล่าก็คงจะไม่ปล่อยพวกเราไปง่ายๆอยู่ดีเดี๋ยวพวกเราเนี่ยไปงัดกับแม่มันเลยแล้วกันคุณมาเทโอเนี่ยก็ขอลาไปตรงนี้เพราะเขาคงไม่เหมาะที่จะออกลุยมากนักและกลุ่มวัยรุ่นสุดกล้าจากนูบาก็ได้แอบขึ้นเรือไปอย่างเงียบๆไม่รู้ว่าเรือลำนี้จะพาพวกเขาไปไหนแต่เชื่อได้ว่ามันจะต้องเป็นการประจนภัยครั้งใหม่ที่ระทึกใจแน่นอนหลายวันต่อมาคุณป้า DPW ที่อดีตเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มของดาเลียสได้ส่งข่าวโกดังเก็บไดโนเสาร์ถล่มจนทำให้หัวหน้าผู้สั่งการเสียชีวิตไปให้กับคนที่คุณก็น่าจะรู้ว่าใครสาววัยรุ่นสุดแจ๋วที่ได้เฝ้ามองอยู่ในความมืดก็กล่าวว่าใกล้จะได้เวลาที่จะปิดบัญชีแล้วซึ่งเธอก็คือบุ๊คลินที่อยู่ในสภาพที่เสียมือไปข้างหนึ่งนั่นเองและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะต้องรอซีซั่นใหม่ออกมาก่อนสำหรับวันนี้ Jurassic World Chaos Theory ในตอนสุดท้ายกับชื่อตอนว่าจุดเริ่มต้นของจุดจบก็ได้จบลงไว้เพียงเท่านี้คุยกันท้ายเรื่องสำหรับในตอนที่10นี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลายอย่างที่ปูมาตั้งแต่ตอนที่1ก็ได้รวบฟุบสรุปไว้ในตอนนี้ถึงแม้ว่าหลายอย่างอาจจะยังไม่เคลียร์แต่เราก็น่าจะได้เห็นพัฒนาการของธีมเรื่องที่มาแนวโทนดาร์กมืดมนและดูเป็นวัยรุ่นมากขึ้นซึ่งตัวของผมเองก็ชอบครับแต่ก็นะตอนดูช่วงแรกเลยรู้ว่าบุ๊คลินเนี่ยได้โดนง่าไปแล้วก็ทำเอาผมตกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เชื่อว่าบุ๊คลินเนี่ยจะตายไปแล้วครับเพราะจำไว้ว่าในหนังหรือภาพยนตร์เรื่องใดๆก็ตามหากไม่เห็นตัวละครนั้นๆโดนสังหารไปกับตาเนี่ยอย่าคิดว่าเขาตายไปจริงๆนะจนกระทั่งมาในตอนจบก็คิดว่าไม่เซอร์ไพรส์ผมเท่าไหร่และก็ดูเหมือนว่าผู้สร้างเนี่ยจะจับไตเราได้เขาก็เลยทำให้บุ๊คลินเนี่ยเสียมือไปครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในคืนซีซั่นใหม่นี้ก็ไม่ใช่พวกเด็กๆที่ได้โตเป็นวัยรุ่นนะฮะแต่เป็นแม่สาวผมบ๊อบตาเหลือกโง่เหงดีที่มีสกิลการเป่าปีกขั้นเทพอันนี้เนี่ยโคตรมิสซิลี่สุดๆความลึกลับของนางทำให้เราอยากจะรู้ว่าตัวละครตัวนี้มีที่มาอย่างไรฮะโดยคาดว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยเรื่องราวของแม่สาวบ๊อบเหลือกก็จะได้รับการเปิดเผยมากขึ้นรวมทั้งพวกแรปเตอร์นักล่าทั้ง3ตัวด้วยแต่เอ๊ะได้ข่าวว่ามันมี4ตัวนะยังไงก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็อยากจะสรุปไว้เพียงแค่นี้แหละแล้วก็คงคิดว่าจะไม่ทำพอดแคสต์แล้วเพราะอย่างที่ทุกคนได้ติดตามกันมาก็จะรู้ว่าผมได้ทำช่วงพูดคุยหลังจบคลิปไว้เกือบทุกตอนแล้วและในทุกตอนเนี่ยผมก็เหมือนจะสรุปไว้ดีๆฮะก็เลยมองว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องทำพอดแคสต์สักเท่าไหร่ยังไงซะถ้าใครคิดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ได้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวจะมีรวมคลิปในซีซั่นนี้ให้ด้วยนะตามคำเรียกร้องก่อนจากกันก็ขอฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับพี่ชายคนนี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ใน Chaos Theory ซีซั่น 2เมื่อมาถึงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ